เจ้าชาญบอกอยากกินส้มตำจัดไปสิครับพี่น้องส้มตำปลาร้าครับไม่มีปูเดี๋ยวมาติดตามฝีมือเจ้าชาญทำส้มตำปลาร้าครับปลาร้าบักกะดีเป็นตัวตัวกันได้เลยครับว่าจะอร่อยหรือเปล่าตอนนี้ขั้นตอนการสับมะละกอครั้งแรกในชีวิตเจ้าชาญครับไม่เคยสับมาก่อนมาดูครับเจ้าชาญตำส้มตำให้น้องดูหน้าตาตำปลาครับนี่ปลาพริกตอนนี้รสชาติเป็นยังไงชิมดิชาญชิมดิแซ่บเปล่าทำเองกินเองไม่แซ่บก็ไม่รู้ไปเนี่ยเป็นไงเค็มเค็มแล้วครับเปรี้ยวอ่ะไม่เปรี้ยวเอามะกอกใส่2ลูกเอามะกอกมาใส่เข้าไป2ลูกเราไม่ใช้มะนาวใช้มะกอกอย่างเดียวนั่นมะกอกปลาใส่เข้าไปถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่อีกถ้าไม่เปรี้ยวก็ใส่อีกโอ้น้ำลายไหลครับพี่น้องโอเคเสร็จแล้วครับพี่น้องนี่มาดูหน้าตาอาหารคนเลี้ยงควายวันนี้ครับทำส้มตำฝีมือเจ้าชาญหัวปลากระดีทอดเนี่ยปลากระดีเอาเนื้อมาทอดไปเห็ดเอาตัวทอดไปเห็ดหัวเราก็ทอดเอาไปกินกับส้มตำครับเมื่อเช้าเจ้าชาญดักปูมาได้4ตัวครับเลยมาเป็นอาหารมื้อเช้าเลยโน่นครับแหมมีปลาทุกย่างด้วยครับไม่บอกไม่โชนมากเอาเจ้าชาญลองนี่ลองชิมดิอร่อยเปล่าฝีมือตัวเองอ่ะครั้งแรกในชีวิตป่ะครั้งแรกในชีวิตครับอ๋อเหรอชาญตำส้มตำครั้งแรกในชีวิตเป็นไงอร่อยป่ะได้เปรี้ยวเปรี้ยวเค็มๆแต่ปลาร้าครับพี่น้องครับดูเลยครับปลาร้าเป็นตันเลยครับมาครับพี่น้อง